วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยองช่วงนี้ตู่คิวแน่นลงพื้นที่ทีทใช่ทีมากใทีแล้วก็ไปพืน้นที่ไปพืน้นที่ที่เป็นเอ่อกิดเกี่ยวกับความร้อนแรงคือเมื่อวานทีื่จากเมืองนครศรีเนี่ยชินวรก็ลุกขึ้นมาเลยถือดาบมานี่จันทบุรีหนึ่งระยองหนึ่งเนี่ยนะแล้วจะทำให้สานที่ปิดตูเตชากว่าอย่างไงคะผู้่นี้ลงพื้นที่จันทบุรีระยองนะคะ มีกำหนดนะคะวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างพบประชาชนรับฟังปัญหาตรวจพื้นที่บริเวณบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลแหลมสิงห์วัดเขาตะหน่วยจังหวัดจันทบุรี เตรียมการดําเนินงานของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีพบประชาชนที่เขตทับซ้อนเขตอําเภอเมืองจันทบุรีวัดโค้งสนามที่เมืองจันทรแล้วก็ไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมยางพาราเพื่อเศรษฐกิจ EEC 2023เป็นสักีพยานในโอกาสการลงนามการจับคู่ธุรกิจ บันทึกความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกันในประเทศไทย<ม>เยี่ยมชมนิทรรศการการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรอุตสาหการรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่สำนักง,งานตลาดกลางยางพาราที่ระยองนะผู้นี้ไปจันทบุรีและระยองจันทบุรีเนี่ยชุมชนเมืองเข้มแข็งมากก็คือชุมชนริมน้ำนะคะแล้วคนที่คนลูกเมืองจันทกับเมืองจันทรไปเยอะอแล้วเขาใช้แคมเปญเมืองจันท์ที่ฉันรัก เมือมมงจันที่ฉันรักค,คือพยายามเปลี่ยนเมืองจันทห้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเอกให้คนมาที่นี่พักที่นี่มีม,มีมีที่พักมีเป็นบ้านโบร,ราณติดริมนม้ำชื่อบุญญาธิติเป็นของคนกรุงเทพนี่แหละค่ะและเป็นที่มรดกก็นําอันเนี้ยเอามาเอามาทำความสะอาดเช็ดถูใหม่แต่ยังเป็นบ้านโบราณอยู่เลยม,มีของใช้โบราณมากแล้วก็ ปิดไปต้องโควิดพอเปิดโควิดมาคนที่ตื่นเต้นมาไปมีห,มห้าห้องค่ะโอ้ห้าห้องแล้วคนในเมืองริมน้ําชุมชนจันทบูรเนี่ยรักษาน้ํารักน้ํารักท้องถิน่นอืมเขารู้ว่าถ้าเขารักษาสิ่งแวด,ดล้อมบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท้องถิ่นของเขาคนก็จะมาดูมาเห็นมากินม,มาใช้เขาก็จะมีรายได้มากมายไม่ต้องไปที่ไหนเมื่อก่อนขุดเหมืองพลอยขายตอนนี้เอาวัฒนธรรมของเราไปสู้ประเพณีไปสู้พี่จะดูใน ร้านร้านคือจะมีร้านจันทบูเนี่ยเยอะมากจันทบุรีเสือเอออาหารหมูชะมวงเออผลไม้ส้มจีดเอยแล้วไม่ต้องนับว่าผลไม้เมืองจันราชาราชินีเต็มไปหมดเลยและมีชาคลิตย้มนามแล้วมีนิรุ้สิริจันยาพรุ่งนี้เจอกันประยุท์จันโอชาประยุจันโอชา